พี่กันจะพาทุกคนมาหาเห็ดเซนจอดกันนะคะมาดูซิว่าวันนี้เขาจะเกิดหรือยังเพราะว่าช่วงนี้ประมาณนี้นะคะประมาณเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภานะคะเห็ดจอดเขาก็จะขึ้นมานะคะที่อังกฤษค่ะแล้วก็ปีที่แล้วนะคะเยอะมากมากเลยค่ะแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะเยอะเหมือนปีกายหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันแล้วแต่ปีด้วยนะคะเรื่องเห็ดอะไรพวกนี้เพราะว่าปีที่แล้วเห็ดนี่เยอะมากแต่เห็ดเครื่องหวานไม่มีค่ะก็แล้วแต่นะคะปีนี้อาจจะไม่มีเห็ดนี่เยอะแต่เห็ดเครื่องหวานอาจจะมีเยอะก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยลุ้นกันเนาะโอเคค่ะเมื่อพร้อมกันแล้วเราไปหาเห็ดกันเลยค่ะ Hi guys I'm going to take you to see if we can find any St. George's mushroom because they come right around about this time of yearBetween April to May, so I just going to look around see if they got anything to pop up for me to pack. So if you are ready, let's get going. จ้ะออกเลยไหมออกเลยจ้ะมีแล้วหนึ่งจุ่มงามงามโอ้โหสวยมากสวยมากเห็ดเซนจอร์จจะเกิดในช่วงนี้นะจ้ะประมาณเดือนเมษาและก็เดือนพฤศจิกาเด้อพี่น้องจ๋าเขาก็จะเกิดประมาณช่วงนี้แล้วค่ะ This is St. George mushroom guys It will pop up It's between April and May But this year seem to be less than last year Last year I saw quite a lot but this year seem to beOr maybe too early? หรือมันเร็วไปจ้ะพี่น้องที่บอกคอยพี่กันบอกคอยเห็นเลยประมาณนี้จ้ะไปกันต่อจ้าป้าพี่น้องมาเจอหนึ่งเว้งดูกำลังงามเลยค่ะเพิ่งออกมาสำรวจไหมจ๊ะ Just come out have a look see if they come out or not obviously it start to come out now beautiful นี่ค่ะเข้าไปให้แจวเลยค่ะดีมากลมก็แรงๆฝนก็เพิ่งหยุดตกลมไม่ทันเลยนะวือลมสวย
นี่มันบ่หลายสมันปีกายนะจ๊ะมันแล้วแต่นะคะแล้วแต่ปีบางปีก็เยอะบางปีก็ไม่เยอะค่ะต้องชมนี่ก็อาดพออีแม่อยู่ในสวนหลังบ้านพี่กันเด้อนี่เด เห็นนะคะมันอยู่ในพงหญ้าเนาะเห็ดเจนโจทส่วนมากเขาจะเกิดในพงหญ้านะคะนี่ค่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเกิดเป็นกลุ่มนะคะเงี้ยกำลังละอ่อนเลยค่ะจะเห็ดเจียวแซ่บๆยอดแรงค่ะพี่น้อง wind so strong guys ลม wind น่ากลัวอยู่จ้าเห็ดนั้นมันอยู่หลังบ้านพี่กันเด้อback of my garden that's it beautiful down. So I got enough here for me to maybe cook for one or two dish, and some of that I'm going to give away to my friends. So if you like my content, please subscribe, like, and share, and don't forget to press the bell so you won't miss my next clip. Thank you for watching, guys. Till next time. นะคะ พี่กันก็พอแล้วนะคะ เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเก็บเต็มตะกร้านะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมเปิดกระดิ่งนะคะที่ด้านข้างคลิปต่อไปค่ะรอดูนะคะว่าข้างหน้าพี่กันจะทำอะไรช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะหลายอย่างก็กำลังขึ้นมามีเห็ดเจนจอดแต่พี่กันจะกลับไปเก็บผักบุ้งป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาจะโตขนาดไหนแล้วเนาะจะพอเก็บได้ไหมไงก็รอดูกันต่อไปนะคะค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะSee you next time, guys.